เหมือนหมูโง่เป็นควาย Hello welcome to English Style Bunny กับ Teacher Bunny ค่ะแล้ววันนี้ก็จะมานำเสนอสำนวนสนุกภาษาอังกฤษเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเปรียบเปยนะคะในภาษาไทยแล้วก็มีใช่ไหมพวกแบบว่าอ้วนเหมือนหมูโง่เป็นควายอะไรอย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันค่ะที่จะเปรียบเทียบกับสัตว์นะคะแต่ว่าจะเป็นคนละความหมายกันเนาะถ้าแบบเราไปบอกฝรั่งเนี่ยเป็นควายเงี้ยเขาอาจจะบอกเออควายน่ารักนะ I like buffalo นั้นแต่ละภาษาใช้ไม่เหมือนกันค่ะสำนวนแรกนะคะคือ as quiet as a mouse as dot 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 as นั้นหมายถึงตัวประธานเนี่ยทำสิ่งเนี้ยเหมือนไอตัวด้านหลังนะคะในที่นี้ก็คือ quiet ก็แปลว่าเงียบนะคะ mouse ก็หนูเงียบเหมือนหนูยกตัวอย่างประโยคนะคะเราเดินไปเห็นคนหลับอยู่บอกว่า don't wake them up be as quiet as a mouse อย่าปลุกพวกเขาให้ตื่นนะให้เงียบเป็นหนูเลยนะหนูเนี่ยเวลาหนูมักจะแอบๆเนี่ยไปไหนก็ฟลุ๊ปเงียบๆไปเลยเราไม่สามารถจับหนูได้ทันนะคะเว้นแต่จะเอากรงเอาชีสมาล่อหรือเอาอาหารมาล่อนะคะก็คือสำนวน as quiet as a mouse เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในห้องสอบเราต้องทำยังไงคะ you have to be as quiet as a mouse เพื่อไม่เป็นการรบกวนคนอื่นนะคะสำนวนที่สองนะคะก็คือ as blind as a batจะเห็นว่าโครงสร้างเดียวกันเลยเนาะแต่คราวนี้เปลี่ยนจาก mouse เป็น bat bat ก็แปลว่าค้างคาวค่ะค้างคาวเนี่ยธรรมชาติเลยเขาก็จะอยู่ในถ้ำนะเพราะฉะนั้นในถ้ำจะเป็นยังไงอ่ะมันมืดค้างคาวก็สายตาของค้างคาวก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเปรียบเทียบว่าคนสายตาไม่ดีว่า as blind as a bat ค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะผู้หญิงคนนึงเนี่ยหูใส่แว่นหนามากเลยหูสายตาสั้นมากเราจะพูดได้ว่า she is as blind as a bat without her glasses เธอเนี่ยคงจะมองไม่เห็นไม่ต่างจากค้างคาวเลยถ้าเธอไม่มีแว่นตานะคะ she is as blind as a bat without her glasses how about you do you wear glasses are you as blind as a bat without glasses ต่อมานะคะสำนวนที่3ก็คือ as busy as beeอย่างที่เรารู้นะคะว่าผึ้งเนี่ยขยันมากขยันทำงานขยันทำน้ำผึ้งเนี่ยค่ะเราก็เลยเปรียบเทียบคนขยันว่าเป็นผึ้งมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ She never has free time. She is as busy as a bee. เธอเนี่ยถ้าไม่มีเวลาว่างเลยเธอยังทำงานยุ่งตลอดอย่างกับผึ้งเนี่ย Are you as busy as beeมาดูสำนวนสุดท้ายนะคะ as red as a lobster lobster ก็คือกุ้งมังกรนะคะเคยเห็นกุ้งมังกรตอนสุกไหมคะไม่เอาตอนดิบนะตอนดิบมันจะดำมากเลยแต่ตอนสุกมันจะแดงน่ากินมากเลยค่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบความแดงกับกุ้งมังกรค่ะนึกถึงเวลาเราเขินใช่ไหมหน้าเราจะแดงเลยเราก็สามารถเปรียบเทียบกับกุ้งมังกรนี้ได้นะ wow your face look as red as a lobsterหน้าของคุณเนี่ยแดงอย่างกับ lobster แน่เคยหน้าแดงเหมือน lobster ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบใช้สำนวนเปรียบเทียบเปรียบเปยในแบบของฝรั่งนะคะถ้าแปลเป็นไทยเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่เคยใช้ไม่เคยชินแต่ว่าสำหรับฝรั่งเนี่ยถ้าสมมติเราเอาไปใช้นะคะเผื่อจะพูดได้เป็นเหมือน native เหมือนฝรั่งมากขึ้นค่ะใช้สำนวนฝรั่งถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆงี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bunny กับ Bunny นะคะแล้วก็วันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ